เมื่อจินตนาการผสานกับเทคโนโลยีสุดล้ำจอดใจผู้อยู่เบื้องหลังโชว์ระดับโลกโดยฝีมือคนไทยผมไม่สนใจเลยนะว่าข้างหลังบ้านจะไปตบตีกันยังไงผมขอแค่ถ้าคนดูแล้วสนุกกับตรงเนี้ยข้างหลังบ้านต้องไปทำให้ได้ผมเหมือนแบบเดินถือคบเพลิงอะฮะเข้าไปในป่าผมมีความเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปเจอขุมทรัพย์ทุกคนจะสะกิดหลังผมตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีแน่เลยวะจอดใจ10มีนาคมนี้